ห็นว่ามันเป็นลายว่ามันงัวแล้วมันเป็นเสือแล้วมันลากหนีตะย่ำถึงบุบันเนี่ยบันนี้ไอ้ขี้ไปกับพ่อกรมเพิ่งจะเถื่อนแล้ววันนี้ของขี้อย่างไปไปหอดเปล่าเล็บมันขึ้นมาเหลียวกรมลงเบิ่งปากที่โถมันก็เป็นงัวแล้วมันเป็นเสือเพื่อนเดี๋ยวจัดตายตายเห็นจะไหนกูจีโร่ได้เหรอเนี่ยวันพ่อจะไปหอดงาไม้แห่งาไม้ต้นไม้ต่างๆมันก็โดดเป็นต้นไม้เลยพ่อจะโดดเป็นต้นไม้เสือเนี่ยแรงไม่ไปจะของหลอดตายแล้ววางาไม่กินจะของแล้วบัดนี้เสือแรงไปเป็นพ่ออย่างเป็นพ่อลิ้งบัดนี้ลิ้งเลยถามว่าเอ้ยบักเสือนาโง่เมื่อแรงหนีอย่างตามตีตาล่างมาเจรสันโอ้ยกูหนีหามาเพื่อจะมากินหัวกูบัดนี้เอ้าถ้ามันเป็นต้นยังไงเอ้ยบัดนี้ถ้ากูไปเบิ่งได้หัวกูว่าไปเนี่ยโชคดีกูไปหนีมาได้บัดนี้มึงดีใจสอนยังกระดอกกระแดกแต่มึงย่างมามัดหางติดกันกับกูรู้ว่าจะเสือมาเลยมัดหางจากของกำลิ้งกับไส้กันให้ลิ้งนางอยู่เทิงหลังไปนางอยู่เทิงหลังแล้วก็ปัดไปมึงอยู่ใส่ในที่คนไม่ต้นใหญ่ๆมึงเหล่าบ้านเลยเลิกว่าจะก็คอยไปคอยไปบันเนี่ยโคตรบันเนี่ยขึ้นวางเสือที่เป็นไตแล้วที่ลบมาบันเนี่ยลงมาเสือกำลิ้งกับมาไก่ไก่พดมันไปเหยียบงาไม่แห้งมันเนี่ยหักคานลงมาโลดเสียงแต่ย่านเต้นแรงตะพื้นลิ้งตกหลังก็เหมือลาดลิ้งไปตะพื้นตะพื้นบังเอิญข้อลิ้งไปขัดกับงาไม่ข้อขาดคอรอปนีเสือแรงไปไก่เติบเนี่ยได้วยขึ้นมาก็เห็นหัวลิ้งกูหังว่าแล้ววาคาที่จิ้มหัวมึงกว่าจันวางลิ้งกูบอกเนี่ยมึงพอเสียพอเสียมึงเห็นพอหามันจิ้มหัวมึงอีหลีบัดนั้นเลี้ยงกันเลยด่าการมือด่าตะพุนละว่าเสือล่างตะพุนตะพื้นกูได้เห็นมือเลี้ยงกับด่าเลี้ยงกันหลังด่าตะพุนละมากเนี่ยเพิ่นว่าอันนี้มันเสือตะพุนตะพื้นเพราะท่านหลวงจักรนี่อย่างกับเสือไปแล้วที่ท่านเรื่องนี้เพิ่นได้สอนให้ว่าให้เสือได้สิ่งจิ้มว่าเสือจังสินหาเท่ารักษาได้มันก็ได้พอได้หลายก็ได้น้อยถ้ารักษาสินหาได้แล้วก็เดือดร้อนแต่เราพ้นสิบ่มีเพราะว่าอย่างละคันว่ากินเหล้าของรู้ที่มีเรื่องมีเหล้าบ่บ่บ่มีกินได้ถ้ากินได้เป็นยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเพิ่นจังเน้นเรื่องสินหาเมื่อเขารักษาศีลหาเราไปเสื้อว่าเขารักษาดีเห็นดีมันก็จะได้ดีเมื่อเขาทำดีแล้วความดีปฏิพัฒน์ซาเขาเรียกกับพวกจะมาอยู่กำต่ำกำปุ่นกำเข้าพวกเราพ้นปุ่นเก่าคนหลายเกิดมาทราบดีเป็นจังสบายเป็นบ่ได้ลำบากจังไปยังได้โยกปุ่นเก่าเล่าหลายได้แล้วแต่มาเปลี่ยนได้โยกเนี่ยท่านบุญเก่าพ่อหลายจ้างพี่น้องกับว่าเรียกเล่าเขามาเด้เนี่ยว่าเป็นธรรมดาเด้พวกเข้าคือการนักเรียนเพราะว่าจะผู้ใดคือกันท่านน้อยสากคุณงามความดีไว้ความดีกับพ่อโศกแง่เสียหายไปใส่พ่อโศกแง่กับที่ถือคือที่สองโตสามโตผู้คนโศกแง่ถือพ่อรักตาลีนะก็เรียกว่าบุญคนหลายเข้าให้เห็นบุญไว้หลายก็บาปหักบาปหลายก็บุญจ้างกับพ่อถือกันเดือนนี้คนโชคดีเนี่ยเพิ่นว่าไปขี่กับพ่อเห็ดหักคนโชคพอดีไปเห็ดเห็ดกับพ่อขี่เพิ่นว่าเออนี่ล่ะคุณงามความดีพบการโอบ้านรักษาศีลหาถือว่าเพิ่นจักบ้านดีตลอดเพราะว่าคนไทยเขาซูเมอร์นี่มันเดือดร้อนก็เดือดร้อนแต่ก็ยังพูดดอกก็เข้ามาเดือดร้อนดอกก็ว่าหักเดือดร้อนพอดเข้าโครงการกระทบมาทั่วประเทศเพิ่งกระเด็นมากเดี๋ยวนี้โครงการรักษาสินหายถ้าพูดก็เข้าสมัครเป็นสามารถทิพย์อีสานหลายข้อภาคอื่นๆโดยเฉพาะภาคอีสานนี่จังหวัดขอนแก่นเท่าไหร่นี่130,000กว่าคนอุบล800,000กว่าโคราช700,000กว่าขอนแก่นรวมนับที่5อันดับที่1คืออุบลที่2คือโคราชที่3คือเพชรบูรณ์ที่4คือบุรีรัมย์ที่5คือขอนแก่น
แต่ละมือเนี่ยมีพื้นที่เข้าไปตามอินเทอร์เน็ตข่อยบ่เคยเรียนอินเทอร์เน็ตบ่ก็ได้ผลน้ําเพิ่นเพิ่นไปหาให้ข่อยเฮ็ดตําบลครึ่งชาติเนี่ยไว้เรียนพิมพ์ให้เพิ่นอยู่6หมู่บ้านพอมี10หมู่บ้านตําบลของเฮานี่มี11หมู่บ้านที่ท่านนายกไปพอ11หมู่บ้านแล้วว่ามี 5,000 กว่าคนถามต่อผู้เจ้าคณะตําบลเล่าว่าได้แล้ว 3,000 กว่าเกิน 50% น่ะลูกพี่ท่านว่าคือเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นให้เน้นตําบลละบ่ต่ํากว่า 50% บ้านของพวกเฮานี่ก็คงสิเปิดเป็น 100% บ่ล่ะอันที่เหลือบ้านอื่นๆไปเพิ่นก็สิเน้นบ้านเจ้าของก่อนก็ผู้เจ้าคณะตําบลเนี่ยเป็นเพิ่นบ่เฮ็ดมาเฮาก็รักษาอยู่แล้วศีล 5แล้วพอแล้วฤดูเข้าพรรษาของเฮานี่ยังมีศีล 8มื้อเข้าพรรษาวันศีลอีกแม่ขาวพ่อขาวเพิ่นไปรับไปถือศีลอุโบสถศีล 8เฉพาะอยู่วัดเทพนิมิตวัดหนองแว้งตอนตั้งนั้น157คนพ่อขาวแม่ขาวบ้านใดเพิ่นสิไปถวายน้ำปานาเพิ่นโทรไปถามว่าหลวงพ่อแม่ขาวหลายปานใดพ่อขาวหลายปานใด150กว่าพื้นเพิ่นบ่กล้าไปลักบ้านเพิ่นถามแล้วมันหลายโพดกระดันแม่ออก87คนพ่อออกนี่เท่าไหร่จําบ่ได้แต่ว่ารวมแล้วมัน157คนศาลาบ่มีหม้องนอนนอนน้ําเต็นท์น้ําหยังไปทั่วที่แม่ออกในอำเภอหนองสองหอกก็มันอยู่ห่างหลายกมูนี่ตั้งแต่อายุ40กว่านี่ล่ะถึงไปหลายทั้งบัดนั้นมื้อแรกนี่ศาลาสนิทเต็มป้อนล้อมวนทั้งวัดเสียงโยงโยงแล้ววันนี้นักเรียนสิมีประจําอยู่หั่น3คนอยู่ชั้นม.1สิไปตั้งแต่อยู่ชั้นป.6จนว่าเฒ่าปานนี้ล่ะฮอดม.1ยังไปทุกศีลศีลใดบ่ตรงวันเสาร์วันอาทิตย์เลิกโรงเรียนแล้วเขาก็หอบโมงหอบผ่าทักษะออกมาที่3คนผู้ชายตลอดเลยตลอด3เดือนบ่มีขาดแต่ว่ามื้อใดโรงเรียนคือไปโรงเรียนตะก่อนแล้ววันนี้ไปเห็นอยู่ประเทศลาวบ่ได้ว่าคือบ้านเฮานี่แม่ออกไปเห็นอยู่ประเทศลาวเน้นน้อยบวชแล้วเพิ่นว่าให้ศีลแต่ว่าให้ไปโรงเรียนนําหมู่ค่อยไปเห็นอยู่จังหวัดสวรรค์นครเขตสิอยู่ทางอุตหารแม่ไปพักอยู่หั่น2คืนนั่งมื้อเช้าตัวน้อยแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนเอาตัวน้อยเดี๋ยวไปยังตาเช้าเดี๋ยวไปโรงเรียนผู้บ้าซั่นเอาบ่ฉันข้าวก่อนบ่สิบ่ทันเข้าแถวน้ำโมบัดนี้เวลาวิชาพละก็ลงมาเรียนฟุตบอลน้ำเด็กน้อยนั่นล่ะเด็กน้อยนั่นล่ะก็เลยถามเพิ่นว่าเฮ็ดจังซั่นเพิ่นว่าคันบ่เฮ็ดจังซี่บ่มีเด็กน้อยใส่เราวันนี้ประเภทนี้ของเพิ่นกับประเภทนี้ของเฮาเห็นต่างกันหลายเข้าวัดเพิ่นบ่ให้ใส่เกิบบ่ให้ใส่รองเท้าแล้ววันนี้สินุ่งกางเกงเข้าไปไหว้พระในวัดได้จ้างก็บ่ได้เข้าเด้อแม่ออกเอ้ยเขามีศีลอยู่หน้าวัดเขามีศีลมีผ้าถุงให้เฮาเซาเซาแต่ละเดือนจะละ6,0006,000จีบเป็นก็เท่ากับเศร้าหนึ่งไปเห็นท่านเจ้าแล้วคือบ้านเขาตั้งแต่40ปีขึ้นหลังต้นไม้ต้นลายท่านเจ้ายังหลายแต่ว่าประเภทนี้ของท่านเจ้าแน่นดีกว่าเฮาวะเนี่ยพอออกแม่ออกก็ตามไปวัดพอออกไปที่โรงจะได้ก็ตามให้รีบพาเขามาพาดบ้าพร้อมลาวันนี้ตักบาตรแล้วมื้อเช้าเพิ่นสิใส่ปัจจัยก่อนมื้อนั้นข่อยไปนางน้ําเพิ่นได้ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าจีบไปซื้อน้ํากินได้2ขวดปักกลับมาบ้านข่อยเอามาหอบนึงจะสิไปใส่ใส่บ่สิใส่ได้ไปออกไปแจกคนเฒ่าแต่ว่าประเภทนี้ของเพิ่นนั้นโอ๊ยเป็นตาดีอีหลีแล้ววันนี้อยู่วัดอยู่ว่าที่ว่ามีคนไปเล่นวัดเล่นว่านอกจากยามมื้อแล้วพอ